ครับวันนี้ก็จะมานำเสนอความคืบหน้านะครับของโปรเจกต์คอนโทรลเลเวล1แทงค์นะครับทดลองวงจรแบบ Open Loop นะครับซึ่งการต่อวงจรแบบ Open Loop นะครับเราจะจ่าย Set Point นะครับเข้าไปเปรียบเทียบกับสัญญาณ Sawtooth นะครับแล้วก็ออกมาเป็นสัญญาณ PWM เลยนะครับจากนั้นก็เข้าไปไดฟ์มอเตอร์นะครับแล้วก็วัดค่าจากเซนเซอร์ค่าจากเพรสเซอร์เซนเซอร์ที่ออกมานะครับซึ่งเซตพอยต์ที่เราจะจ่ายให้นะครับก็คือ0โวลต์เนี่ยหมายความว่าไม่มีน้ำในแทงค์นะครับและที่10โวลต์เมื่อเราต้องการให้น้ำในแทงค์มี25เซนนะครับและค่าของเพรสเซอร์เซนเซอร์ที่ออกมานะครับจะผ่านการคาลิเบตนะครับจะได้0โวลต์ก็คือไม่มีน้ำนะครับและ10โวลต์ก็คือน้ำในแทงค์มีอยู่25เซนนะครับครับต่อมามาดูวงจรนะครับเซตพอยต์นะครับเราจะจ่ายนี่นะครับเข้าไปเปรียบเทียบกับสัญญาณ Sawtooth นะครับแล้วก็ออกมาเป็นสัญญาณ PWM นะครับเพื่อเข้าไปได้มอเตอร์เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะเอาค่าที่ได้จาก Pressure Sensor นะครับเข้ามาคาลิเบตนะครับเพื่อให้ได้0ถึง10โวลต์นะครับต่อมามาดูการทดลองนะครับจากกราฟนะครับครับเราจะจ่ายเซตพอยต์เข้าไปนะครับเซตพอยต์ที่เราจะจ่ายเข้าไปคือ10โวลต์นะครับ10โวลต์คือเราต้องการให้น้ำในแทงค์มีอยู่25เซนนะครับครับเริ่มจ่ายเซตพอยต์เข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากการทดลองแบบ Open Loop นะครับเราจะทำการปิดวาล์วระบายทิ้งทั้ง2อันนะครับครับจะเห็นว่าเส้นสีฟ้านะครับคือแรงดันที่ได้จากเซนเซอร์นะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเป็นเส้นตรงนะครับครับเมื่อค่าจาก pressure sensor ครับถึง set point นะครับระบบก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับจึงต้องปิด set point ที่จ่ายให้นะครับไม่งั้นก็น้ำจะล้นนะครับการต่อวงจรแบบ open loop นะครับจะไม่สามารถคอนโทรลระบบคอนโทรลได้นะครับเนื่องจากไม่มีค่ามาเปรียบเทียบนะครับเมื่อจ่ายเซตพอยต์เข้าไปนะครับระบบก็จะทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับครับสำหรับต่อไปนะครับเป็นการต่อวงจรแบบโค้ดลูปนะครับพร้อมทั้งใส่วงจร P เข้าไปด้วยนะครับเพื่อคอนโทรลนะครับเข้ามาใกล้อันดับแรกนะครับเซตพอยต์นะครับเซตพอยต์ของเราจะเป็น0ถึง10โวลต์นะครับหมายความว่า0โวลต์จะไม่มีน้ำอยู่ในแทงค์นะครับและที่10โวลต์เมื่อเราต้องการให้น้ำในแทงค์นะครับมีเท่ากับ25เซนนะครับต่อมานะครับค่าเซตพอยต์ที่เราตั้งก็จะเข้ามาในวงจรซัมมิ่งนะครับวงจรซัมมิ่งก็จะเป็นการบวกลบค่าระหว่างค่าของเซตพอยต์นะครับกับค่าของเพรสเชอร์เซนเซอร์นะครับที่ได้จากแทงค์นะครับค่าของเพรสเชอร์เซนเซอร์นะครับผมก็ได้ทำการคาลิเบตนะครับให้มีค่าตั้งแต่0ถึง10โวลต์นะครับ
แล้วก็มาเข้าวงจรแอมเพื่อกลับให้เป็นค่าลบนะครับเพื่อที่จะมาบวกลบกับค่าเซตพอยต์ที่ตั้งไว้นะครับจากนั้นเมื่อเข้าวงจรซัมมิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับค่าที่ออกมาก็จะมาเข้าวงจร P นะครับวงจร P เพื่อวงจร P จะทำหน้าที่เพื่อขยายสัญญาณนะครับที่ได้จากวงจรซัมมิ่งนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยทำการพยายามที่จะเข้าสู่เซตพอยต์ได้รวดเร็วนะครับจากนั้นนะครับสัญญาณที่ได้จากวงจร P นะครับก็จะมาเปรียบเทียบกับสัญญาณซอทูธนะครับเพื่อออกเป็นสัญญาณ PWM นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไดมอเตอร์นะครับเพื่อไปไดมอเตอร์นะครับจากวงจรเมื่อสักครู่นะครับเซตพอยท์ที่เราตั้งไว้นะครับจะนำมาจากซัพพลายนะครับตั้งไว้10โวลต์นะครับแล้วก็วงจรตัวนี้นะครับจะเป็นวงจรซัมมิ่งนะครับระหว่างค่าที่ได้จากเซนเซอร์แล้วก็เซตพอยท์ที่เราตั้งไว้นะครับส่วนวงจรนี้เป็นการคาลิเบตค่าจากเซนเซอร์นะครับให้ได้0ถึง10โวลต์นะครับแล้วก็วงจรนี้เป็นวงจรกับสัญญาณเฉยๆนะครับเพื่อเอาเข้าไปลบกับค่าของเซนเซอร์เพื่อคาลิเบตนะครับวงจรนี้เป็นวงจร P นะครับเพื่อขยายสัญญาณนะครับไปคอนโทรลนะครับแล้วก็วงจรอันใหญ่นี้นะครับจะเป็นวงจร PWM นะครับเป็นสัญญาณเพื่อนำสัญญาณจากวงจร P นะครับมาเปรียบเทียบกับสัญญาณทอทูธแล้วก็ออกเป็นสัญญาณ PWM นะครับเพื่อเข้าไปไดมอเตอร์นะครับต่อไปนะครับมาดูการทดลองนะครับขณะนี้ผมได้ตั้งเซตพอยต์ไว้ที่10โวลต์นะครับหมายความว่าต้องการให้น้ำในแทงค์นะครับมี25เซนนะครับครับเราก็จะจ่ายเซตพอยต์เข้าไปนะครับครับระบบก็จะทำการนะครับไดมอเตอร์นะครับน้ำก็จะไหลเข้ามาที่แทงค์นะครับน้ำก็จะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็น้ำก็ใกล้ถึงเซตพอยต์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับน้ำก็จะค่อยๆเบาลงนะครับจนกระทั่งถึงเซตพอยต์ก็คือ25เซนที่ตั้งไว้นะครับน้ำจับมอเตอร์นะครับก็จะหยุดมอเตอร์ก็หยุดทำงานนะครับน้ำก็จะไม่ไหลขณะนี้น้ำก็อยู่ในเซตพอยต์ที่เราต้องการนะครับดูจากกราฟนะครับเมื่อระบบใกล้ถึงเซตพอยต์ที่ตั้งไว้นะครับจะมีการหน่วงนิดนึงนะครับก็คือจะโค้งนะครับก่อนถึงเซตพอยต์นิดนึงนะครับต่อมามาดูนะครับเมื่อมีดิสบานเข้ามานะครับเมื่อเราเปิดวาล์วนะครับเมื่อเราเปิดวาล์วน้ำก็จะไหลออกนะครับระบบก็จะพยายามนะครับพยายามเปิดน้ำเข้ามานะครับเพื่อเข้าที่เซตพอยต์เหมือนเดิมนะครับครับต่อไปจะเป็นการทดลองนะครับเปลี่ยนเซตพอยต์นะครับเซตพอยต์คราวนี้จะเป็น5โวลต์นะครับ5โวลต์ก็คือเราต้องการให้มีน้ำในแทงค์ 12.5 เซนนะครับคือตรงนี้นะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าระบบจะสามารถรักษาระดับไว้ได้หรือเปล่า
ครับเราป้อนเซตพอยต์เข้าไปแล้วนะครับครับเมื่อถึงเซตพอยต์นะครับระบบก็จะหยุดทำงานนะครับก็จะรักษาระดับไว้นะครับที่เซตพอยต์ที่เราต้องการนะครับเมื่อมีนิสบานเข้ามานะครับเมื่อเราเปิดวาล์วนะครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากผมเปิดวาล์ว2วาล์วนะครับน้ำจากมอเตอร์ไหลออกมาไม่ทันนะครับก็จะเปิดสักครึ่งนึงนะครับระบบก็จะพยายามเข้าสู่เซตพอยต์ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ครับนี่เปิดน้ำวาล์วนี้สุดนะครับระบบก็ยังสามารถรักษาระดับไว้ที่เซตพอยต์ได้นะครับเมื่อเราปิดนะครับระบบก็รักษาระดับเซตพอยต์ไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอความคืบหน้าเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ